กับครับผมกับลุคล่าสุดลุคเปิดตัวลุคอะไรนะแฟนลุคล่าสุดอ๋อใช่ก็ลงรูปคุณเค้าครับผมเป็นการเปิดตัวอย่างไรก็ไม่เชิงเปิดตัวนะแต่ว่าก็ลงเป็นปกติของคนคบหากันครับผมใช่ครับตอนนี้ไม่โสดแล้วครับครับผมเป็นคลั่งรักได้ไหมเอาแบบว่าไม่คลั่งแต่เสมอต้นเสมอปลายแล้วกันก็เหมือนทุกครั้งแหละเวลาสัมภาษณ์ก็อยากให้มันดีนะแต่ว่าครั้งนี้ดูจะดีที่สุดแล้วเพราะว่าเราพร้อมหมดสภาพแล้วหมดสภาพคือถ้าหลุดคนดีๆไปอีกแล้วเนี่ยคงจะไม่มีแล้วล่ะนะปั้นก็ต้องแบบว่าตอนนี้มันชีวิตมันอย่างที่บอกที่จริงสัมภาษณ์ไปหลายครั้งแล้วว่ามันเป็นรูทีนแล้วเราซ้อมกีฬาถ่ายละครกลับบ้านอยู่กับครอบครัวมันเป็นอย่างนี้ฮะมันไม่ได้หวือหวาอะไรละกับเพื่อนไปเจอบ้างนิดหน่อยเรียกว่าครั้งนี้ล้างมือในอ่างทองคำละล้างมือในอ่างทองคำละแต่ถ้าใครไปเจอก็อันนั้นไม่ใช่ตัวจริงล้างมือจนกระจายอยู่หรอกจะถอดเขี้ยวเล็บอะไรจริงมันถอดแล้วแหละแต่ว่าแบบแหมนะมันก็มนุษย์อ่ะมันอาจจะมีพลาดบ้างก็ได้แต่ว่าไม่พลาดน่ะดีที่สุดใช่กับคนครั้งนี้มันเริ่มต้นยังไงครับก็ผมก็อยู่สนามกอล์ฟนะเราก็เจอกันที่สนามกอล์ฟเราก็เดินผ่านไปผ่านมาแหละแล้วก็เจอคุณโจมีเขาเขาว่าตอนแรกเราก็เห็นผ่านกันแหละแล้วก็รู้จักกันแต่ว่าก็ยังไม่ได้คุยปกติอ่ะมันจะเริ่มจากเราชอบมากๆอ่ะเนาะจาก100แล้วมันก็ค่อยๆลดนะเนาะมันด้วยความไม่เข้ากันด้วยองค์ประกอบหลายๆอย่างนะครับแต่ว่ารอบนี้มันเหมือนมันดำเนินจากคนที่เคยเห็นกันมาก่อนแล้วก็รู้จักกันจากคนรอบๆแล้วมันก็ได้พอได้รู้จักกันมันก็ค่อยเพิ่มเอ้ยแต่ว่าเขาเป็นคนน่ารักอยู่แล้วด้วย first impression เขาเป็นคนน่ารักดูดีสวยอะไรเงี้ยเขาก็พอเรารู้จักไปเรื่อยมันค่อยๆเติมแล้วเขามีน้ำใจกับผมมากอะแบบคอยดูแลแล้วก็ใส่ใจความรู้สึกมากมากนะครับเราก็พยายามปรับตัวเข้าหากันเพราะว่าสวัสดีครับสวัสดีพี่ฝนด้วยครับเราก็ค่อยๆปรับตัวเข้าหากันนะเนาะเพราะว่าเราก็มาจากความไม่เพอร์เฟกต์ทั้งคู่ในเรื่องของความรู้สึกหรืออะไรเงี้ยทุกคนมันมีเรื่องราวที่มันผ่านมาแล้วผมเองผมก็พยายามจะแบบอยากจะเป็นคนที่ดีขึ้นอยู่แล้วแล้วทุกคนเราก็มาคุยกันเรามาคุยกันแบบเปิดอกก่อนอะแบบผู้ใหญ่ก่อนว่าเราจะเป็นอย่างนี้นะอย่างนี้นะมีข้อเสียแบบนี้นะถ้าอะไรผิดพลาดไปค่อยๆเรียนรู้กันไปนะอะไรเงี้ยแต่เราไม่ปล่อยมือกันนะอะไรเงี้ยไม่เชิงที่จริงผมอยู่ผมตั้งโจทย์ไว้แล้วผมไม่ได้ตั้งโจทย์สิผมคิดว่าผมอยู่ด้วยตัวเองได้แต่เรื่องแบบนี้เวลามันมีเข้ามาเนี่ยเราก็ไม่ได้ปิดกั้นเราก็ให้โอกาสตัวเองแล้วพอมันเดินเข้ามาแล้วมันตรงล็อกจิ๊กซอว์มันต่อครบมันก็โอเคใช่แต่ว่าเดินด้วยกันมันดีกว่าเดินคนเดียวใช่ที่ถึงผมว่าแน่นอนนะเพราะมันก็มีคนที่คอยเทคแคร์ดูแลความรู้สึกเราทั้งคู่ครับที่ดูครั้งนี้มันแตกต่างจากครั้งก่อนในทีมว่าแบบครั้งนี้มันอาจจะเริ่มจากสูงแล้วค่อยๆไต่ไปมันก็อาจจะเป็นแบบนั้นด้วยแต่ว่าผมว่าทุกอย่างมันเราถามหาความเพอร์เฟคกับความรักไม่ได้หรอกเนาะแต่ว่ามันก็คือการเรียนรู้กันไปทุกวันแล้วก็ทำให้มันดีที่สุดแต่ว่าถ้าวันนึงความรักมันลดลงมันก็ต้องพอมันไม่เท่ากันมันปล่อยมือกันมันก็ต้องตามนั้นครับอ๋อที่จริงคือความน่ารักของเขาเนี่ยก็คือเขาไม่ได้ตัดสินผมจากเรื่องราวที่มันผ่านมาแล้วผมก็รู้สึกว่าเออนี่มันเป็นมันค่อนข้างแฟร์นะแล้วก็เป็นการให้ผมพิสูจน์ตัวเองที่จริงเราไม่ใช่พิสูจน์ไหวเดียวมันต้องพิสูจน์กันและกันใช่ครับที่จริงเกือบจะปีแล้วนะแต่ว่าเรารู้จักกันมานานกว่านั้นใช่ครับนานแต่ว่าไม่ได้แบบว่ายังไม่ได้สนิทเราเหมือนเราเห็นหน้าค่าตากันแล้วเราก็แบบไม่ได้มีใครเราก็ไปยืนตีกอล์ฟซ้อมกอล์ฟคนเดียวครับผมคะแนนตอนนี้เพื่อนเชียร์ไม่มีเลยนะไม่ได้มีใครเชียร์คือเราไม่ได้รู้จักเพื่อนเขาบ้างแต่ว่ามันที่จริงกลุ่มเพื่อนใกล้ๆกันแต่ว่าปั้นไม่ได้รู้จักเขาเป็นการส่วนตัวนะครับแล้วก็มันไม่รู้สิแบบรู้สึกว่า
พอโตแล้วอ่ะไอ้คำเชียร์มันไม่ได้มีผลกับเรามันเป็นเรื่องของตัวเราละว่าเราจะตัดสินใจยังไงเราจะเลือกเขาจากพิจารณาจากอะไรเขาจะพิจารณาเราจากอะไรมันก็ต้องดูกันเพราะเราโตกันทั้งคู่แล้วไม่ใช่แบบเด็กๆหรือวัยรุ่นอะไรเงี้ยความรักครั้งนี้ที่ปั้นจริงจังแบบจะแต่งไม่น้องที่จริงมันที่จริงมันจริงจังทุกครั้งเดี๋ยวจะบอกมาที่ผ่านมาไม่จริงจังไม่ได้แต่มันมีอะไรที่มันเข้ากันไม่ได้มันก็ต้องแยกย้ายออกจากกันไปแต่ว่าอย่างที่บอกอะไม่มีหรอกเพอร์เฟกต์ไอ้เรื่องราวทะเลาะอะไรกันมันก็มีแต่ว่าตอนนี้มันยังจับมือไปด้วยกันแล้วมันก็แบบฉันอยากแก้ไขเพื่อเป็นคนที่ดีขึ้นสำหรับเธอนะเธออยากแก้ไขเป็นคนที่ดีขึ้นสำหรับฉันอ่ะมันก็ไปต่อแค่นั้นเลยครับง่ายๆเพราะว่าด้วยความที่มันช่วยกันแก้ไขอยากไปต่ออนาคตมันมีแล้วเพราะมันมีอยู่แล้วเพราะว่าปั้นก็อายุเข้าเลข3กว่าแล้วนะเขาก็โตแล้วแหละเราก็มองเราก็ต้องมันก็ต้องมีแบบแผนวางแผนชีวิตไว้แต่ถามว่ามันก้าวกระโดดไปถึงแบบมีลูกมันพูดยังพูดไม่ได้เพราะว่าตัวผมเองผมก็ยังมีสิ่งที่ต้องทำมีความฝันเพราะถ้ามีลูกปั๊บก็จบแบจ้าลูกอย่างเดียวเลยจ้าใช่ไหมเพราะทุกคนก็เป็นแบบนั้นไม่เท่ากันครับผมน่าจะโตกว่าประมาณ6ปี 5-6 ปีอันนี้ควรถามปั้นว่าสวยปั้นไหนคะสวยแบบรวมใจคือเขาก็เป็นลุคคือสุดท้ายนะผมก็พยายามหลังๆไม่มีแนวนะแต่ว่าสุดท้ายมันก็มาตายสาวหมวยเนาะสาวหมวยเนาะแล้วก็ก็นั่นแหละตามก็น่ารักอ่ะน่ารักในกับคนอื่นไม่รู้อ่ะแต่ว่าของผมมันสวยครับที่จริงหลายคนที่เราคุยเราก็จะบอกว่าเขาคบคนในวงการมันยากนะแล้วเขาก็ไม่ได้อยากคบกับคนในวงการหรอกแต่ว่าอย่างที่บอกของแบบนี้พอมันเดินเข้ามามันห้ามไม่ได้พอมันเจอแล้วมันถูกใจมันคุยกันรู้เรื่องมันก็ห้ามไม่ได้ใช่แต่ว่าผมก็พยายามเป็นพี่ที่จะดีขึ้นอ่ะนิ่งขึ้นอะไรเงี้ยเพราะว่าเราอายุเยอะกว่าเขาไงใช่ไหมครับชื่ออะไรเอ่ยชื่อโจมิครับโจมิเป็นคนไทยนี่แหละครับคนไทยคนจีนอะไรเงี้ยคนไทยจีนครับเป็นไทยนี่แหละครับโจมิครับโจมิครับผมอ่ะก็ไปส่องได้ครับแบบส่องหลายคนก็แซวกับภาพนั้นว่าเหมือนแบบพีเวดดิ้งอ๋อวันนั้นไปงานแต่งไปงานแต่งเพื่อนเขาใช่เขาก็แบบว่าแซวไงเพราะว่าเวลาเราเจอเขาอะไรเงี้ยเราไม่เคยแต่งดีๆเลยเราก็ใส่หมวกกางเกงก๊อปตัวอะไรเงี้ยเสื้อยืดอะไรเงี้ยเราไม่ค่อยแต่งตัวเดี๋ยวนี้ถ้าไม่ออกงานถ้าแต่งงานแต่งในปฏิสนามเขาไม่ละครับเบื่อแล้วเพราะเราเจออยู่กับก๊อปมาทั้งวีทั้งวันแล้วหนีก๊อปบ้างก็ได้ความรักครั้งนี้มันเป็นอะไรของเราเป็นอะไรล่ะครับผมว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะที่มันทำให้ผมรู้สึกว่าการที่เราอยากจะที่จริงมันดีมันต้องควรจะดีจากตัวเองอะแต่ว่าการมีคนข้างๆแล้วมีคนที่คอยปรึกษาเทคแคร์ดูแลกันคอยไว้ให้ระบายบ่นเรื่องส่วนใหญ่มันเป็นเรื่องง่ายๆเรื่องรถติดเรื่องรถติดฝนตกอากาศร้อนเมาส์กันอะไรเงี้ยเมาส์คนนู้นคนนี้ชีวิตประจำวันแค่นี้สนุกละใช่ครับโอเคครับขอบคุณครับดีใจเลย